ตอนนี้โลกของเรานะครับจะหมุนนะครับรอบดาวพฤหัสบดีนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรรคไก่แคทเกมวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการ Universe Sandbox มันบ้ามากแล้วนะครับรายการนี้เราก็จะมาทดลองเรื่องดวงดาวกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะให้ผมทำอะไรในเกมนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กมันบ้ามากด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใส่แฮชแท็กมันบ้ามากผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมเรามาดูความบ้าในสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่านะครับความบ้าในสัปดาห์นี้นะครับจากคุณซันซ่าทาซับนะครับบอกว่าพี่รองเอาโรคไปใกล้ดาวพฤหัสบดีหน่อยครับแฮชแท็กมันบ้ามากโอเคครับได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะย้ายโลกของเรานะครับไปอยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสบดีหรือว่าไปเป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีนั่นเองนะครับโดยเรานะครับจะทำการลบโลกทิ้งนะครับตอนนี้ระบบสุริยะไม่มีโลกแล้วนะครับแล้วเราก็จะโฟกัสไปที่ดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะอยู่เป็นดาวเคราะห์วงนอกนะครับที่ไกลมากๆเลยนะครับเลยดาวอังคารมาอีกนะครับแบบโอ้โหระยะทางแบบ 2-3 เท่านะครับจากระยะทางดาวอังคารถึงดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับ 2-3 เท่าเลยนะครับถึงจะถึงดาวพฤหัสบดีนะครับโอเคนะครับเรามาทำให้โลกเป็นดวงจันทร์ดีกว่านะครับโดยการแอดโลกลงไปแบบง่ายๆเลยครับโลกของเรานี่ครับเอาสักวงโคจรไกลๆหน่อยนะไม่ต้องใกล้มากนะครับเดี๋ยวมันจะชนกันนะอันนี้คือโลกนะครับตอนนี้โลกของเรานะครับจะหมุนนะครับรอบดาวพฤหัสบดีนี่ครับเรามาดูกันตอนนี้นะครับโอ้โหคือตอนนี้โลกของเราเริ่มเป็นน้ำแข็งครับติดลบลงไปเรื่อยๆตอนนี้ลบ3องศาฮะลบ3องศาลบ7องศาแล้วนะครับมาดูกันว่าโลกของเรานะครับจะติดลบไปที่เท่าไหร่นะซอฟก่อนนี่นะฮะท่านผู้ชมผ่านไปสักแป๊บนึงนี่ครับทะเลเริ่มเป็นน้ำแข็งนะครับมนุษย์เลิกน่าจะเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เนื่องจากอากาศติดลบไป14องศาแล้วนะครับดูสิติดกำลังแล้วก็ลังติดลบไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมโลกของเราเริ่มจะเป็นน้ำแข็งไปชีละนิดนะฮะดูสิเริ่มจากข้างบนนะครับไล่ลงข้างล่างนะฮะเนี่ยเมื่อเราอยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสบดีแล้วนะครับโลกของเราจะกลายเป็นน้ำแข็งนะครับที่ติดลบเยอะมากๆเรามาซูมดูกันดูว่าเราจะติดลบที่เท่าไหร่นะครับโอเคเราได้ค่าเฉลี่ยแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าโลกของเรานะครับจะติดลบอยู่ที่เฉลี่ยลบ150องศานะครับซึ่งดาวเรากลายเป็นน้ำแข็งเหมือนเดิมเลยนะครับมันจะอารมณ์เดียวกับดาวที่มีชื่อว่าเอ็นซาราดัสนะครับเอ็นซาราดัสที่จะเป็นดาวที่มีน้ำแข็งทั้งดวงเลยนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับและนี่นะครับถ้าเกิดโลกของเรานะครับมาอยู่ใกล้ดาวพฤหัสนะครับก็จะเป็นสภาพนี้เลยเนื่องจากเราอยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์จนเกินไปนะครับดังนั้นเราก็จะกลายเป็นดาวน้ำแข็งแบบนี้แล้วมนุษย์ก็จะสูญสิ้นทันทีแล้วมนุษย์ก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นมาได้เลยนะครับถ้าเกิดอยู่ในวงโคจรนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคลิป Universe Sandbox มันบ้าๆเนี่ยมันก็จะสั้นนิดนึงนะครับเอาไว้ดูช่วงเช้าก่อนที่น้องๆจะไปโรงเรียนกันนะครับยังไงวันนี้ขอให้ตั้งใจเรียนกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ